ไปพิธีบวงสรวงละครที่มีตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นละครที่เกี่ยวกับพญานาคซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าทางด้านของผู้จัดละครเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็คือทางด้านของคุณนิโน่คุณนิโน่เนี่ยก็เป็นลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่2ท่านนะฮะก็คือคุณแตนแล้วก็คุณเสนาเพชรล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดนะฮะเปิดกล้องละครแล้วก็มีพิธีบวงสรวงในช่วงเช้าซึ่งต้องบอกว่าทีมข่าวของเราก็มีการลงพื้นที่ไปนะฮะคือล่าสุดเนี่ยคุณนิโน่นะฮะก็ร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณแตนแล้วก็คุณเสนาเพชรเนี่ยมีการจัดงานบวงสรวงละครชื่อเรื่องก็คือนาคาเดอซารอนนะฮะแล้วก็แหมแค่ชื่อก็เกี่ยวกับองค์พญานาคแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามีการแสดงแล้วก็มีเรื่องการรำบวงสรวงซึ่งคนที่รำก็คือนางเอกท่านนี้นะฮะน้องจริงๆอยู่คือถ้าเกิดใครตามติดตามก็จะทราบว่าน้องจริงๆเนี่ยเขาเป็นนางแบบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสลัดลุคเป็นนางรำแล้วก็หลายคนก็ว้าวกันเพราะว่าโอ้โหสวยมากแล้วก็รำได้อ่อนช้อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยฤกษ์ดีก็คือ9นาฬิกานะฮะเหล่าทีมงานและนักแสดงเนี่ยก็มีการรำบวงสรวงกันตามภาพเลยจริงๆอยู่ก็รำได้สวยมากถ้าใครติดตามผลงานเนี่ยเขาเป็นนางเอก MV เพลงสีดารำเขาเก่งเรื่องรำอยู่แล้วทีนี้ครับมีช่วงที่หลายคนตามกันนางเอกคือน้องจริงๆอยู่พระเอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็คือคุณวอนั่นเองนี่แล้วก็มีช่วงนึงที่หลายคนสนใจกันก็คือเรื่องของการล้วงหายปิงปองพญานาคทำนายตัวเลขกันอ่ะตัวเลขเป็นอย่างไรเดี๋ยวชมบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยเร็วเหลือบ้านอะไรล่ะเอาเอาโอเค3ตัว3